นักแข่งทั้ง180คันพร้อมแล้วครับสำหรับการปล่อยตัวศึก Iron Man Rally Ultraman 2021รายการเดียวของไทยที่นักแข่งทุกคนจะขับขี่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวครับมันเป็นการท้าทายครับชีวิตหนึ่งถ้าคุณเป็นไบเกอร์ครั้งหนึ่งคุณต้องมาลองครับขี่24ชั่วโมงแล้วเราใช้ทักษะการขี่แบบทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีสกิลออฟโรดก็เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ครับเราเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมคุณแค่บิดกุญแจสตาร์ทแล้วก็เข้ามาขี่กับเราครับอันนี้ผมเอาสแกมเปอร์1,200มานะครับแล้วก็มีเพื่อนผมที่เอาไทเกอร์900มานะครับเป็นรถสำหรับเดินทางนะครับออนโรดก็ได้ออฟโรดก็ได้นะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับในการที่เราจะเดินทางไกลได้นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับสำหรับออฟโรดสำหรับไทอัมด้วยนะครับไหวแน่นอนครับเพราะว่ารถไทเกอร์เรานะครับไม่ว่าจะเป็น660หรือไทเกอร์900นะครับรวมถึงสแกมเปอร์1,200นะครับพร้อมโดยทุกสภาพอากาศสภาพถนนในเมืองไทยเลยครับสะใจแบบสุดยอดจริงค่ะพี่ตั๊กบอกว่าเส้นทางไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ไหนได้ที่ไหนนะแบบอยากจะบอกว่าคุณหลอกดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่สนุกค่ะสนุกแล้วก็พอเข้าไปข้างในมันแบบบรรยากาศมันคือทุกคน IRM ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมันก็เป็นความแบบเป็นมิตรภาพของคนขี่มอเตอร์ไซค์อะเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละสเตจก็ความยากแตกต่างกันแต่ว่าที่หนักที่สุดครั้งนี้น่าจะเป็นฝนค่ะที่บอกว่าเราขี่24ชั่วโมงแต่ครั้งนี้เราขี่ท่ามกลางสายฝนตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยมาหมดฝนตอนเข้าเส้นนิดเดียวเองค่ะสนุกสนานครับดีครับก็เจอทุกรูปแบบทั้งดินถึงทางดำทางแดงน้ำลุยมาหมดลุยหมดผมว่าถ้าไม่เจอพายุนึกว่าจะสนุกกว่านี้นะ มันมีทั้งเอยังไงล่ะทุกแบบล่ะจริงๆผมว่างานนี้เป็นมินิหมายอันดีเลยนะฮะที่ว่าทางทีมงานวิตักเนี่ยได้มาสำรวจเส้นทางซึ่งผมคิดว่านอกจากการแข่งขันเนี่ยกลุ่มบิ๊กไบค์ที่เป็นมีประมาณ10คัน5คันก็จะได้มาตามรอยเส้นทางนี้แล้วก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวของพัทลุงในอนาคตด้วยครับเป็นครั้งแรกที่มัน Amazing มากๆนะคะร้อยกว่าคันเนี่ยนะคะถือว่ามันยิ่งใหญ่และมันอลังการมากนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่คือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราซบเซามานานนะคะการกระตุ้นครั้งนี้ก็ส่งผลให้เกิดการเดินทางนะคะเชื่อมโยงเป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงค่ะและแน่นอนมาบ้านเราในวันนี้เราก็อยากเชิญชวนว่ามานคร Amazing ยิ่งกว่าเดิมหายเหนื่อยครับผมเตรียมงานมาเป็นปีแล้วก็โดยเฉพาะช่วงสุดท้าย2วันเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะมากเพราะว่ามีทั้งน้ำป่ามีทั้งฝนตกสนุกครับมันใช่ครับใช่ครับถือว่าทุกคนชนะตัวเองทุกคนเอาชนะจิตใจของตัวเองได้ทุกคนคือไอรอนแมนครับปีหน้าปี2023นะครับเราคิดว่าน่าจะไปจัดที่อุบลราชธานีครับผมก็จะเป็นอาจจะมีการข้ามประเทศด้วยแต่ดูเรื่องของเขตแดนเนี่ยได้เปิดหรือยังถ้าเปิดมีได้ไปต่างประเทศด้วยแน่นอนครับ